ค่ะก็รู้สึกโอเคมากกว่ารอบแรกค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ปรับรูปแบบเกมของเราแล้วก็ควบคุมตัวเองมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นทำให้รูปแบบเกมวันนี้โฟลว์มากกว่ารอบแรกที่ผ่านมาค่ะก็เราก็ทำการบ้านกันมาค่อนข้างดีนะคะก็ศึกษาในวิดีโอมาตลอดก็คือเพราะว่าโดยสไตล์ของฝรั่งแล้วคือเขาจะเข้าหาลูกค่อนข้างเร็วแล้วลูกสนามที่นี่มันจะตื้อใช่ไหมคะเขาค่อนข้างได้เปรียบในตรงนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวที่จะไม่ตีในรูปแบบเขาในรูปแบบที่เขาถนัดเราก็ทำเกมมาก็คือแบบถ้าเขาไล่มาเราเปิดโด่งก่อนหาพื้นที่ช่องว่างให้เราตีได้ง่ายที่สุดเนี้ยค่ะตีไม่ตามในรูปแบบของเขาหนูให้สัก80ค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าในช่วงของเกมที่2ช่วงต้นเกมอะค่ะรู้สึกว่าเรายังมีเผลอไปตีตามแบบเกมเขาซึ่งก็ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้แต่ว่าเหมือนเราไม่ระวังตัวเองแบบเตรียมตัวช้าทำให้เราเสียแต้มง่ายค่ะแต้มมันก็เลยเบียดในช่วงแรกคุณกิฟต์อะค่ะก็น่าจะประมาณ80เนี่ยค่ะคิดว่าต้นเกมน่าจะเร่งได้มากกว่านี้แต่ก็รู้สึกว่ายังแบบไม่ค่อยเข้าไม้เข้ามือก็ในรอบต่อไปจะเจอกับนุ่นน้องที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องไปศึกษาว่าน้องเขามีรูปแบบเกมการเล่นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนกับโค้ชอีกทีนึงค่ะค่ะก็ยังไงก็แฟนๆกีฬาแบบนั้นทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะสามารถรับชมได้สดผ่าน TrueVision นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็พรุ่งนี้ยิ่งมันกว่านี้นะคะต้องยิ่งดูเลยค่ะจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ